พี่วินนอนกันนะวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเสียงอาจจะไม่ดีมากมายแล้วก็มุมกล้องก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายแล้วมากมายก็เลยไม่ได้เอากล้องหลักมานะใช้เป็นโทรศัพท์ถ่ายแทนจะดูริมๆที่ล่ะโอ้โหแทบเกี้ยงนะวันนี้วันจันทร์ปกติโควิดนี่ก็เงียบอยู่แล้วหอมไก่อะหอมไก่อยากกินไก่พอเวลามาเดินคนเดียวก็คิดถึงพี่ก้อยอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกพี่ก้อยนะว่ามาเดินอะไรวะในกดคังกดคังเลทเทียว60บาทเลทเทียว60บาทดูตะเพียนทองเดี๋ยวรอพี่นนท์ทำบ่อก่อนนะครับเดี๋ยวพี่นนท์ทำบ่อก็เดี๋ยวจะซื้อมาซื้อทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าอีกสักประมาณเดือน2เดือนเดี๋ยวพี่นนท์จะขุดบ่อนะครับขุดบ่อเป็นบ่อดินเลยแหละบอกเลยกับโยนกับโยนนี่วันนั้นที่ไปนอนซื้อหอยไปไปหอยใจแอ้นตัว25บาทเท่ว่ะเอาอีกแล้วพอเวลามาเห็นหอยเดี๋ยวรอมาเลือกกับพี่ก้อยดีไหมหอยหมวกทหารไม่มีหมดแล้วจะว่าไปหอยหมวกทหารตอนนั้นพี่นอนซื้อไปป่าววะใครดูคลิปที่พี่นอนซื้อหอยบอกด้วยนะนอนซื้อหอยหมวกทหารหรือเปล่าจำไม่ได้ใส่ตู้แล้วลืมเลยนะฮะกุ้งแคะตัวละ5บาทซูมหน่อยกุ้งแคะตัว5บาทนะครับไม่แพงเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาทำสาหร่ายยุงสวยมากชอบนะฮะคันสองอาร์ดิเตอร์โตแล้วคันสองบุยนี่เป็นกุ้งนะสิบตัวร้อยนะครับกุ้งสีน้ำเงินปลากับหม้อหัววุ้นปลาแรดเผือกปลาแรดเผือกนี่เป็นปลาที่โตไวมากนะผมเคยเลี้ยงหลายรุ่นหลายรอบแล้วคือประเภทที่แบบว่าเลี้ยงเผือกแป๊บๆอ่ะตัวบึ้มๆเลยแน่นอนเนี่ยปลาหมอสีอ่ะพักหลังๆแบบพอเวลาจะเริ่มทำบ้านใหม่กับกุดบ่อใหม่รู้สึกอยากเลี้ยงปลานะครับอยากเลี้ยงปลาครับมูนกล้องมาดูตัวเวนหัวหรือเปล่านะครับโทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยน้องปอมน้องปอมน้องปอมโอ้โหน้องน้องรู้จักอะไรไพม่าด้วยดูอะไรข้างในนี่โดนนี่ตะเพียนอินโดนี่ก็ชอบนะตะเพียนอินโดนี่ก็โตไวปลากระสูบ50บาทแถวน้ำตกเยอะเลยนะแรดเผือกตาแดงนะนี่ปลาเทวดากุ้งเพียบเลยอุ้ยร้านนี้เพิ่งเคยเห็นนะร้านนี้เพิ่งเคยเห็นนะร้านนกเจ๊เล็กขายนกอ๋อเจ๊เล็กย้ายมาอยู่นี่เหรอหลายร้านนะครับย้ายกันแบบว่ากระจัดกระจายก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างประกาศเหยื่อแหมมันน่าสนใจยิ่งนักประกาศเหยื่อประกาศเหยื่อนะซื้อว่าจะไม่ซื้อแล้วมีตัวลายๆสวยๆหลายตัวเลยอันนี้20 บาทสักหนึ่งถุงโดนแล้วถุงนี้ครับไปเยอะ
พอแล้วขายดีไหมครับช่วงนี้พอได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคนได้ซื้อหรือคนไม่เดินเดินดูเล่นอย่างเงี้ยนะครับครับได้แล้ว50บาทได้ตอนแรกว่าจะไม่ซื้ออะไรเนี่ยโอ้ยมอสมอสนี่ดีนะมอสนี่ดีมากมีนกมีนกมีตัวหน้าด้วยกระต่ายเฮ้ยงูงูอะไรอยู่ในน้ำเบียดปลาก้อนไม่ใช่แค่เซลฟี่เลยคล้ายๆเซลฟี่ปลาก้อนเอาจริงๆนะครับบางครั้งเวลาพี่นนท์ไปถ่ายก็อาจจะมาได้เอากล้องไปจี้เลยนะครับเพราะว่าเกรงใจเขาเนาะอยู่ผู้ขายแล้วมีคนเอากล้องมาแล้วมาจี้ปุยนู่นนี่นั่นถ้าเขาไม่รู้จักเราเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยเองมายังไงเองมาจากไหนวะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยให้เกียรติกันนะครับมารยาทแต่ถ้าเขารู้จักเราหรือว่าเข้าได้อะไรประมาณนี้อนุญาตก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวไปดูโซนปลาปลาทองของปลาทองเนี่ยน่าเลี้ยงเลยน่ารักขนาดเลยดูดิมีปลากายปลาคาร์ฟอาจจะให้เดินดูมันผ่านนะครับเริ่มร้อนแล้วเหงื่อแตกแล้วนกลิงแมวไก่ซิลกี้เบียดดราก้อนโอ้ยสัตว์แปลกก็อยู่แถวนี้เยอะนะอูทังมารุเก้ข้างล่างเป็นโนฮิปโปนะครับแล้วก็มีเจอบิลมองโกเลียเจอบิลข้างล่างนะครับน้องเจอบิวปลากัดนี่ก็เห็นหลายร้านนะเยอะอยู่ Family Rabbit ตื่นเบต้าฟิชแม่จริงๆอยากจะไปถ่ายวงการปลากัดเหมือนกันนะที่แบบว่าปลากัดที่มันกัดจริงๆอ่ะเขาเลี้ยงกัดกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคลิปจะดูรุนแรงติดเหลืองหรือเปล่านะครับอยากไปดูมากเลยลองเข้าโซนนี้หน่อยเฮ้ยเนี่ยถ้าผ่านี่แสดงว่าผ่าคลอดหรือว่าทำหมันมาก15บาท7ตัว100รวมได้ทุกตู้นะฮะโซนปลานี่ก็ยังแบบนะสัตว์เลี้ยงใครที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงอ่ะจะมีหรอที่จะไม่เลี้ยงปลาต้องผ่านมือมาทางนั้นแล้วใช่ไหมชอบมากเลยหูปลาหมูตัวเบลเลอร์เลยว่ะเดี๋ยวนี้ราคาปลามังกรอ่ะราคาลงมาเยอะเลยอ่ะเยอะมากมีร้านปลามังกรจะให้พี่นนท์ไปถ่ายไปรีวิวยังไม่ได้ไปเลยช่วงนี้โควิดนะฮะปลาคาร์ฟถ้ามาดูเรื่อยๆนะมาดูเยอะๆมาดูเรื่อยๆแบบว่าคัดตัวสวยๆอ่ะอวัยวะบ่อยันบ่อที่นอนว่าโอเคเลยอ่ะจริงๆตาดีได้นะปลาคาร์ฟเนี่ยตาดีได้บอกเลยเมื่อก่อนที่นอนแบบมาคัดตัวนี้แหละตัวละ10บาท15บาทตัวฟอร์มสวยๆสีเก็ดแก๊สอะไรเงี้ย
โตมาโคตรสวยอะบอกเลยแล้วยิ่งถ้าเรามีที่กว้างๆที่ใหญ่ๆพระเทวดาดำนี่วันหนังมาเดินตลาดปลาเลยว่ะชวนพี่ก้อยมาวันพุธพี่ก้อยก็ไม่ค่อยอยากจะว่างหรอกวันธรรมดานะพี่ก้อยว่างเสาร์อาทิตย์ตัวเล็กๆสวยๆชอบมากเลยแก่มเฮ้ยเนี่ยอยากตัดตู้อย่างเงี้ยพึ่งบกพึ่งน้ำไปทำอย่างนี้มากดีกว่าแล้วก็ไปเอาอะคริลิกมาแปะน่าสนใจว่ะปิดวันจันทร์เอสโตติกไลฟ์ปิดนะครับ2ร้านเดี๋ยวเดินดูข้างในจริงๆปิดเยอะมากนะครับแต่ก็ยังมีบางร้านที่เปิดจริงๆถ้าใครอยากจะมาดูของที่มันเยอะๆเนี่ยวันจันทร์อย่ามาเลยร้านที่จำเปิดซะมั้งเฮ้ยเสียงอะไรเสียงแพะโอ้แพะเท่เยอะโอ้งูกำลังกินหนูเลยครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อขวดน้ำหนูหน่อยไอ้ข้างนอกจะมีไหมวันนี้จะไปทางไหนดีขอดูร้านสยามสติกแล้วโอ้เพียบเลยมีหน้าเพียบเลยเตกูก็เพียบเลยนะฮะเตกูโอ้โหเกลื่อนมีหน้าเกลื่อนเฟซิบอลโอ้ซีบอลเปิดนะครับวันนี้เนี่ยอยากเลี้ยงมากเลยปลาทะเลเนี่ยรอก่อนรอมีตังก่อนต้องซื้ออะไรมั่งวันนี้ตอนแรกก็กะว่าจะไม่ได้ซื้อนะเนี่ยอยากจัดแบบนี้มากเลยเนี่ยเป็นตู้ที่ชอบมากเลยสวยจริงเอาละอากาศครึ้มๆแล้วเนี่ยอากาศคึ้มๆเหมือนฝนจะตกมันก็เปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยนะเจอจากหูร้านนกร้านนกเพียบเลยเดินพันผ่านลวกๆนะครับโอ้ไข่บาม่าตัวกลางใช่ป่ะใช้กลางมีไหมหนออันเท่าไหร่ครับ35อ๋อ2 อันครับเงียบกิ๊บเลยวันจันทร์ด้วยเฮ้ยหมูกินหนอนหมูกินหนอนตอนนี้จะโล่งเป็นปกตินะครับเพราะว่าเขาจัดระเบียบแล้วเดี๋ยวก็ยังมีนะพวกนกเป็ดเฮ้ยเดี๋ยวดูเป็ดอนาคตอยากจะหาเป็ดนี่เป็ดอะไรอ่ะอ๋อเป็ดคอดักเหรอตัวละ1,500ก็ไม่แพงอ่ะเนี่ยลูกไก่ต๊อก200เออน่าสนใจอ่ะถ้าพี่ต้นอยู่ข้างในพี่ต้นน่าจะเล่นอะไรอยู่อิอิเราไม่เข้าไปรบกวนพี่ต้นแหละโอเคใครชอบปลาใครเลี้ยงปลาแล้วขี้เกียจถ่ายน้ำมั่งพี่นนท์เป็นคนหนึ่งแบบโคตรขี้เกียจถ่ายน้ำเลยทำไมครับโหนี่เดินกันชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะปลาครับ
ขอให้พี่นนท์ไปทำบ่อก่อนแล้วจะมาเลือกเนอะสวยมากเลยลาดเผือกมีลาดเผือกกระเทียมเท่อะเอาละดูแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปยาวๆเพื่อนๆจะเบื่อกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ค่อยมีของเลยบวกกับแสงเสริงแล้วก็กล้องเครื่องก็ไม่ได้เอาเตรียมอะไรมามากมายนะครับวันนี้ก็ได้มาแค่อะไรนะมีเหยื่อแล้วก็มีปลาเนี่ยปลาอยากเอาไปปล่อยน้ำเหมือนกันนะมันเพราะว่าในนาพี่นนท์เห็นรู้สึกว่ามีลูกไรเพียบเลยมันจะมีร่องคูอยู่นะครับเดี๋ยวไปปล่อยที่นาดีกว่าแล้วก็จิ้งหรีดก็ไปซื้อฝาดกบที่บ้านแล้วก็พวกหนอนนะครับวันนี้ก็ไปฝากหนูเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอยากให้พี่นนท์ทำคลิปอะไรก็บอกกันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะอย่าลืมแอดไลน์ด้วยนะเพจก็มีไทยเอสติก TikTok ก็มี IG ก็มี Face ก็มีโอ้โหโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีครับ